ินเที่ยวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนมหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี2562รวมสืบสารประเพณีที่สืบทอดกันมากกว่า400ปีภายในงานจะมีกิจกรรมพิเศษอย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสุดอีสานคือเมืองด่านซ้ายภูเขามากมายแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมผีตาโขนคือชื่อเสียงเรื่องลือนามช่างสวยงดงามฮาโลวีนเมืองไทยจากหวดนึ่งข้าวเอามาทำเป็นหัวโขนหน้ากากโขนก้านมะพร้าวสีสดใสจมูกยาวแหลมคล้ายงวงช้างใหญ่ตกแต่งแต้มลายหลากสีสันดูสวยงามเสื้อผ้ารุ่มร่างงามหลากสีเหมือนแฟนซีลวดลายดูน่าขำเสียงกรุงกลิ้งจากเอวสายย้ายรับมาก่อนท่านเสื้ออะไรนะไปดูวัฒนธรรมที่งามแท้เป็นศิลปะพื้นบ้านตื่นตาแลดูของแท้ของจริง Amazing Thailand โอ้ยสวัสดีค่ะดีครับคุณผู้ชมโอ้โหเสียดายเพลงจบซะก่อนไม่งั้นจะได้เต้นด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผี13ตัวบนเวทีเราสวยทุกตัวเลยเห็นที่นี่จะนึกถึงที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นที่เดียวในประเทศไทยและที่เดียวในโลกที่มีสีสันบรรยากาศแบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้นี่ที่อยู่ข้างเรานี่เป็นนายอำเภอนะฮะนายอำเภอด้วยใช่ไหมคะท่านนายอำเภอขาต้องเรียนถามนิดนึงนะคะว่าด่านซ้ายเป็นที่เดียวในประเทศไทยและที่เดียวในโลกที่มีผีตาโขนมีที่มาที่ไปยังไงคะผีตาโขนเนี่ยค่ะผีตาโขนเป็นประเพณีการเล่นของอำเภอด่านซ้ายเรานะคะจะเราจะเล่นกันในช่วงงานประเพณีบุญหลวงหรือว่างานเทศมหาชาติในบุญหลวงเนี่ยค่ะจะรวมหลายๆบุญด้วยกันนะคะทั้งเทศมหาชาติแล้วก็ทั้งบุญบั้งไฟค่ะก็ผีตาโขนจะตามพระเวสสันดรมานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเล่นขอฟ้าขอฝนค่ะแต่ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของประเพณีมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจชุมชนคุณสังเกตหัวของผีตาโขนนี่แพงนะฮะเนี่ยใช่ไหมบางท่านทำไม่ขายเก็บบางท่านทำขายนะเป็นของที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนด้วยใช่ไหมเราเคยไปด้วยดิฉันเคยไปแล้วก็จะมีจำได้ว่าจะมีอยู่บ้านหนึ่งอ่ะเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะมีช่างศิลป์นะเขามานั่งวาดแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปดูด้วยตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ค่ะบ้านนาเวียงใหญ่ค่ะที่ตำบลด่านซ้ายจะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะก็จะมีเป็นหัวเปล่าให้มาวาดได้ค่ะผู้นักท่องเที่ยวไปสามารถไปวาดแล้วก็ได้รับเป็นของที่ระลึกไปเป็นของตัวเองได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าจะไปตอนนี้ต้องไปวันที่5ถึง7กรกฎาคมใช่ป่ะเพราะเขาจะมีงานเขาเรียกว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนรวมทั้งมหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี2562วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมที่เคยไปร่วมงานมาแล้วอยากจะเสนอแนะความคิดเห็นหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดว่าจัด5ถึง7เนี่ยจะเดินทางไปยังไงที่พงที่พักเป็นอย่างไรนะคะกิจกรรมต่างๆมีอะไรน่าสนใจลอง Facebook Live ถามเข้ามาในรายการรวมทั้งโทรศัพท์มาในรายการได้022488254-9นะคะทีมงานจากกระทรวงวัฒนธรรมจะมาให้คำตอบกับท่านผู้ชมหรือว่าจะโทรศัพท์มาแนะนำอะไรเพิ่มเติมของกิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาคุยนะครับครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับเชิญเที่ยวงานเลยครับ5ถึง7กรกฎาคมนะครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจะมีงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติมีสีสันสนุกมากอย่างที่บอกคือมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและที่เดียวในโลกด้วยนะครับปัจจุบันเขาพัฒนาสีสันและสร้างมูลค่าเพิ่มเยอะเลยครับ2ท่านจะเล่าให้ฟังครับว่าถ้ามาเที่ยวงาน3วันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับท่านแรกครับรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรครับถัดมาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับ
รองผู้ว่าพรชัยถมกระจ่างครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ท่านรองผู้ว่ามาในชุดผีตาขนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายจะต้องให้ออกลีลาท่าเต้นร่วมกับคณะเอาละค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามท่านรองปลัดก่อนนะคะนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ให้กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนหรือว่าหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเน้นเรื่องอะไรคะค่ะก็ต้องบอกว่าตามนโยบายของรัฐบาลในการที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เนี่ยเราก็จะชูในเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการซึ่งต้องบอกว่าประเพณีบุญหลวงแล้วก็การละเล่นผีตาโขนเนี่ยเป็น1ใน 5F นั่นคือในส่วนของเฟสติวัลหรือว่าเทศกาลเรายังมีอีก4ก็คือในเรื่องของอาหารเรื่องของฟู้ดแล้วก็แฟชั่นเรื่องฟิล์มเรื่องไฟติ้งศิลปะการต่อสู้แล้วก็อันนี้ก็เป็น1ใน5ก็คือเฟสติวัลหรือเทศกาลประเพณีของไทยเราค่ะอยู่นี้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนอกจากรักษาขนบประเพณีแล้วไม่พอต้องสามารถช่วยชุมชนต่อยอดสร้างเศรษฐกิจใช่สร้างมูลค่าเพิ่มถูกต้องเพราะต่างประเทศเนี่ยเขาดึงเม็ดเงินจากตรงนี้กันถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วเงินมันได้เร็วด้วยใช่ไหมฮะต้องค่ะในจุดเด่นของด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่เป็นไงฮะจุดเด่นที่นี่สิ่งที่เราทำควบคู่กันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยค่ะคือในเรื่องของการสร้างคุณค่าก็คือเราต้องรักษาสิ่งที่เป็นสาระคุณค่าดั้งเดิมที่มีอยู่สองสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับเศรษฐกิจชุมชนทำสองอย่างควบคู่กันไปคุณค่าในที่นี้หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายใต้ของประเพณีบุญหลวงเนี่ยนอกจากจะเป็นในสิ่งที่เราเรื่องของประเพณีงานบุญแล้วสิ่งที่แฝงและเป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาเมื่อถึงช่วงของเทศกาลนี้เนี่ยเด็กเยาวชนแม้จะไปทำงานอยู่ที่ไหนไปเล่าเรียนอยู่ที่ไหนเขาจะต้องกลับมาที่บ้านมาหาคุณพ่อคุณแม่หรือมาทำบุญให้กับบรรพบุรุษเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระคุณค่าที่แฝงอยู่แล้วคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยมูลค่าที่เกิดขึ้นมูลค่าในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากนี้คนเมื่อมาเที่ยวแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยมีมาชมผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งณขณะนี้ค่ะเราได้มีการพัฒนาในเรื่องของซีพอร์ตหรือ Cultural Product of Thailand ก็จะเป็นสินค้าที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนในพื้นที่เขามีรายได้เมื่อเขามีรายได้แล้วเขาก็จะต้องไม่หนีไปที่ไหนเขาก็อยู่ในชุมชนเขาพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะคราวนี้ดูจากงานครั้งนี้นะคะมีคำว่ามหกรรมหน้ากากนานาชาติก็เลยเดาเองนะคะเดี๋ยวต้องให้ท่านรองขยายความว่าจริงหรือไม่เป็นการต่อยอดของกระทรวงวัฒนธรรมที่ไหนๆพิธาคนก็มีหน้ากากสำคัญงานมหกรรมหน้ากากนานาชาติมันสามารถที่จะเข้ามาเชื่อมโยงกันได้มันก็จะเป็นการที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้กับนานาชาติได้รู้จักมากขึ้นหรือเปล่าคะค่ะก็ต้องบอกว่าเทศกาลของผีตะโขนเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดขายให้กับประเทศไทยในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวสิ่งที่มีมากไปกว่านั้นคือมันคือการใช้วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆให้เขาเข้ามาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและในขณะเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน2562ซึ่งรัฐบาลในฐานะที่ประเทศไทยเราเนี่ยปีนี้เราเป็นประเทศที่เป็นผู้นำในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งเปิดไปแล้วเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเราจะใช้วัฒนธรรมอันนี้แหละเป็นจุดแข็งในการที่เราจะสร้างมิตรประเทศต่างๆและให้เขาเข้ามาประเทศไทยรายได้ก็จะเกิดขึ้นในชุมชนแล้วในขณะเดียวกันค่ะเราทำให้เด็กเยาวชนหรือคนไทยเราเองเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัฒนธรรมก็จะเกิดการต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ก็คือวัฒนธรรมเนี่ยจะไปเพิ่ม value addedในสินค้าอื่นๆและตัวเองและบริการเหมือนอย่างเราไปญี่ปุ่นเขาก็จะว่าทำของเขาเนี่ยแหละแล้วเราก็จะไปดูเขาใช่แต่เอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยในโลกเลยและเป็นที่เดียวในโลกผมจำได้สมัยก่อนเวลาพูดถึงผีตาโขนตอนเราเด็กๆเนี่ยจะแบบดำๆขาวๆนะมันจะดูแบบว่าอึมครึมแต่ตอนนี้กลายเป็นแฟนซีเหมือนกับนึกถึงอารมณ์ของบราซิลอ่ะเวลามีงานคาร์นิวัลอ่ะมันจะมีสีสันไอเนี่ยมันช่วยเพิ่มมูลค่าไหมท่านรองปลัดถูกต้องคือเขากำลังแปลงตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราได้เด็กรุ่นใหม่ที่เขาเข้ามาพัฒนาในเรื่องของหน้ากากผีตาโขนจากเดิมอย่างที่บอกเป็นแค่สีขาวดำณขณะนี้เป็นสีสันเพิ่มมากขึ้นนอกจากสีสันที่เปลี่ยนไปแล้วลวดลายบนหน้ากากของผีตาโขนมีความวิจิตรบรรจงนี่คืองานวัฒนธรรมนี่คืองานของศิลปะที่แสดงให้เห็นว่ามันเกิดการต่อยอดและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่แหละที่มันคุ้มอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งไหมที่เมื่อกี้รองยุพาบอกว่าที่เนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคุณจะไปทำงานต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพนะพองานผีตาโขนปั๊บลูกหลงลูกหลานลางานกลับบ้านเลยถูกต้องที่นี่เอกลักษณ์เลยถูกต้องค่ะต้องบอกว่าเขาเข้มแข็งมากในทุกๆปีเคยคุยกับ
ในชุมชนเองอ่ะบอกว่าสิ่งสำคัญของเขาคืออะไรคนแก่คนเฒ่าดีใจค่ะลูกหลานได้กลับบ้านมาประเพณีที่อื่นอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ต้องบอกว่าด่านซ้ายนี่คือจุดแข็งแล้วเขาสามารถทำได้อย่างเงี้ยมาในทุกๆปีมานานแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าเด็กๆมาลงศิลปะไปเอาสิ่งที่เขาไปได้ร่ำเรียนมากลับมาพัฒนาในบ้านของเขาไม่ว่าจะเปิดในส่วนของโฮมสเตย์ในเรื่องของบริการไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เขาเกิดการพัฒนาแล้วก็เอามาสอนเด็กในชุมชนมันก็เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปัญหาต่างๆอบายมุขก็จะลดน้อยลงด้วยค่ะท่านผู้ว่าวันนี้ท่านรองผู้ว่าใส่ชุดเองเลยใช่ไหมคะปกติแล้วแบบว่ามีน้องลูกหลานเขาสืบสานอนุรักษ์ไหมคะเรื่องของการละเล่นผีตาโขนรวมทั้งเขาย้อนกลับมามาตอนนี้เขา รีบกลับมาแล้วยัง 5-7 กรกฎาคมเนี่ยทุกคนจะต้องรีบมาตอนนี้ก็กลับมาแล้วฮะ เพราะว่าเขาจะต้องกลับมาล่วงหน้าเพื่อที่จะไปทำหน้ากากทำหน้ากากเพราะว่าหน้ากากนี่ถ้าสมัยโบราณเนี่ยทำเสร็จแล้วหมดงานบุญก็ทิ้งแล้วปีหน้าสร้างใหม่ทำมาจากวัสดุอะไรครับทำมาตรงนี้เป็นหวดนะฮะตรงนี้เป็นทางมะพร้าวครับทาสีเมื่อก่อนเป็นขาวดำก็เป็นปูนขาวนี่เป็นสีขาวทาสีดำก็ถ่านคือเมื่อก่อนก็เรียกว่าขายไม่ได้อะใช่ไหมฮะครับพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือทำเสร็จก็ไม่รู้ทำอะไรก็ทิ้งใช่ไหมเป็นผีครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นบอกเอ้ยซื้อกลับบ้านได้เปล่าใช่ครับอันเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นมูลค่าเป็นสินค้าไปซะงั้นครับเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เรายังไงฮะเป็นประกวดให้มาโชว์คุณมีฝีมือคุณมาโชว์เลยหรือยังไงครับเราได้จัดประกวดขึ้นมานะครับได้ขอพระราชทานถ้วยของพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าอธิราชรกิติคุณท่านทรงประทานรางวัลให้แล้วก็ใครสามารถวาดสวยที่สุดก็จะได้รางวัล นั้นหมายถึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคของงานในครั้งนี้หนึ่งคือการประกวดการวาดภาพการวาดระบายสีทำพิธีโขนครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอื่นๆอีกก็มีกิจกรรมที่เป็นการออกร้านโอท็อปอันนี้ก็มีนะฮะมีกิจกรรมหน้ากากนานาชาติแล้วก็แกนของเรื่องของงานนี้ก็คืองานบุญหลวงงานบุญหลวงก็คืองานที่ทางอีสานเนี่ยจะเขาเรียกว่าฮีด12ฮีดคือจารีต12คือ12เดือนเป็นงานรวมงานบุญเดือน4ที่ว่าบุญพระเวทบุญเดือน6คือบุญบั้งไฟแล้วก็บุญเดือน7คือบุญสัมภะแทนที่จะทำทีละเดือนละเดือนเนี่ยคนด่านซ้ายเนี่ยรวบ3บุญนี้มาทำทีเดียวเลยเรียกว่างานเลยเรียกว่าบุญหลวงคือบุญใหญ่เงินใหญ่อ๋อครับที่มาของเรื่องนี้ครับครับส่วนผีเนี่ยก็เนื่องในว่าในมหาชาติเนี่ยพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองในตอนท้ายเนี่ยผีที่อยู่ผีป่าเนี่ยก็ตามมาส่งพระเวสสันดรในเมืองตำนานก็ว่าอย่างนั้นตำนานนี่แหละครับผีที่ว่านี่ก็คือผีตาโขนนี่แหละค่ะคราวนี้เวลาใส่หน้ากากนะคะเวลาเป็นโขนใช่ไหมท่านรองเขาต้องมีคงมีครูอะไรใช่ไหมคะถ้าเราจะใส่หน้ากากที่เป็นโขนแต่คราวนี้ในที่เป็นหัวโขนนะคะแต่หัวผีตาโขนนี่ไม่เป็นอันนี้ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นก็คือแล้วเห็นเขาบอกว่าอะไรนะจริงหรือเปล่าคะที่บอกว่าได้ข่าวมาว่าสวมแล้วถ้ามาเล่นมาในอยู่ในขบวนจะทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีโชคดีอะไรเกี่ยวไหมคะเนี่ยก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็ได้ก็จะได้มีความสุขนะเพราะว่าเราได้เล่นแบบมีความสุขเพราะว่าท่านจะสังเกตเห็นแล้วตั้งแต่ตอนต้นรายการผีเต้นกันอย่างสนุกสนานเออแล้วมีเสียงกระดิ่งก้องแก้งก้องแง้งอะไรเพราะอะไรคะก็มีสัมพันธ์กับตรงนี้นี่นะฮะคือเขาควายเขาควายผมเรียนแล้วว่าเป็นเรื่องบุญอันนี้กรณีนี้เป็นเรื่องของบุญเดือน6ขอฝนที่ขอแล้วนี่คือควายส่วนกระหลงกระหลงนี่คือท่านลองขออนุญาตโชว์ให้ดูนิดนึงยืนถ้าไหวไหมฮะกระพวนเออนี่มันคืออะไรทำไมต้องใส่อย่างนี้ฮะมีกระพวนควายเหรอหรืออะไรคอควายครับใช่ครับอ๋อแล้วทุกคนก็จะต้องทุกคนก็ใส่เอวอย่างนี้ใช่ครับต้องใส่สุดเพื่อแล้วจะเสียงดังเพื่อให้เสียงดังเป็นเหมือนวัวเหมือนควายคือผีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่นานมาแล้ว70 80ปีที่แล้วเนี่ยต้องการให้คนกลัวพอจะเที่ยวแย่ผู้คนแย่เด็กแย่อะไรไปแต่ว่าพัฒนาการปัจจุบันนี้กลายเป็นผีน่ารักแล้วเป็นการละเล่นไปมีการแสดงมีการแสดงเป็นแบบท่าเต้นมีการแสดงโชว์มีท่าเต้นมีการประกวดท่าเต้นที่ผมติดใจคือชุดเนี่ยผมดูแล้วโหคือแบบว่ามันคนละโลกกับสมัยก่อนเลยนะฮะชุดมันเป็นแฟนซีมีสีรุ้งมีอะไรอันนี้คือยังไงฮะมาจากเมื่อก่อนนี้ก็เป็นชุดแค่เอาจีวรพระบ้างเอาผ้าเหลือๆเอาผ้าเหลือๆหรือว่าฟูกในที่นอนที่ติดนุ่นยิ่งติดมากยิ่งดีก็มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าชุดผีตาโขนเดินไปที่ไหนก็ฝุ่นฟุ้งไปหมดครับเมื่อก่อนมลภาวะหน่อยสมัยนี้มีมีดมีอาวุธมีอะไรเนี่ย
เด็กๆไปยังไหนก็กลัวมีน้องอยู่คนหนึ่งทีมงานของเราเขาบอกตอนเด็กๆเขาจำได้เลยว่าเขาไปเที่ยวเนี่ยแล้วเจอผีตาโขนแล้วก็เอามีดมาแทงมาสักครู่เขายังตกใจเลยเราเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้เธอมาใส่ผีตาโขนเนี่ยแล้วก็มาเต้นกับเขาเลยเนี่ยจะได้หายกลัวแต่สมัยนี้ก็คือเวลาเป็นขบวนก็จะเล่นไปแล้วเต้นรำทำเพลงมาสักครู่เพลงสมัยใหม่สนุกสนานให้มีความสุขแล้วเราจะเห็นขบวนแห่แบบเนี้ยวันไหนหรือว่ามีทุกวันคะงานที่วันที่5นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การตักบาตรตักบาตรเริ่มต้นในงานเนี่ยก็ผีตะโขนก็เริ่มออกแล้วมาใส่บาตรและหลังจากนั้นผีก็อยู่ในเมืองดันซ้ายนั่นแหละครับคือหมายถึงแต่งเต็มยศเนี่ยแต่งเต็มยศนี่แหละครับแล้วทำอะไรฮะยังวันนั้นยังไม่แม่แล้วก็เดินไปเดินมารอความพร้อมของหน่วยต่างๆคนไหนทำหน้ากากก็ทำไปคนไหนทำผีตะโขนใหญ่ก็ทำไปทุกอย่างวันที่5นี่เป็นวันเรียกว่าวันโฮมคือวันรวมเตรียมความพร้อมมีท่านลองมีกี่ตัวนับกันยังหมายถึงว่าในด่านที่จะมีในวันที่จะมาเดินกันเนี่ยในวันที่6นะซึ่งเป็นเดินขบวนเนี่ยโอ้ผมว่าสัก 5,000 ตัวจริงเหรอจริงครับหมายถึงแต่ละหมู่บ้านตำบลเขาก็ทำเข้ามาลายเขาสไตล์เขาใช่ครับใช่ไหมจะเป็นแนวแบบแฟนซีไหมเป็นแฟนซีเป็นแนวนี้แหละแฟนซีผีแบบนี้ลายเอกลักษณ์ไปเหมือนกันเลยซึ่งต่างจากนี้ก็มีต่างจากนี้ก็วันที่5เป็นวันโฮมละวันที่6เนี่ยเป็นวันเดินขบวนละผีตะโขนก็จะมาส่งจากไหนไปไหนจากเขาเรียกว่าหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วกันง่ายๆดีไปวัดโคนชัยซึ่งเอามาส่งความยาวนี่ประมาณก็ประมาณกิโลนึงอะครับครับแบบว่าแสดงไม่มีคนแสดงเป็นพระเวสสันดรเหรอฮะก็มีครับมีครบมีแล้วพระเวสสันดรจะอยู่ขบวนต้นอันหนึ่งก็เป็นขบวนเทิดพระเกียรติขบวนพระเวสสันดรเป็นขบวนเจ้าพ่อกวนแล้วก็เป็นขบวนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยจัดเป็นขบวนมีขบวนของทางหน้ากากเม็กซิโกมาร่วมด้วยหน้ากากเขาเป็นผีเหมือนกันไหมเป็นหน้ากากแบบวาดงานคาร์นิวัลอะไรเนี่ยใช่ไหมคะของเม็กซิโกแล้วก็มีที่ประเทศอื่นๆอีกไหมคะที่จะมามีก็อินโดนีเซียมีลาวมีฟิลิปปินส์แล้วก็จีนเขาที่มาเขาคล้ายเราไหมแบบว่าไอ้ตำนานเดิมเขาอะประเทศเขาก็มีของเขาหรือไงใช่ใช่ค่ะเขาคล้ายกันของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีงานบุญของเขาเช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆกันก็มีงานบุญแต่เขาแฟนซีเหมือนเราไหมของเรานี่โอ้โหแบบว่าเนาะเขาก็แฟนซีกับเราก็มีค่ะเพราะว่าอย่างของบางประเทศเนี่ยเขาจะทำจากวัสดุธรรมชาติค่ะก็ขึ้นมาแล้วของเราก็จะเป็นในเรื่องตะลี่เขาก็จะมีใส่เป็นหน้ากากเป็นหน้ากากสวยๆแล้วก็จะมีงานวันหนึ่งของเขาหรือแม้กระทั่งจีนเองเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของกึ่งอุปราชกรก็คือเป็นงิ้วเปลี่ยนหน้ากากเขาก็จะมีอีกแบบนึงแล้วอันนี้ก็มาแสดงในพูดถึงเรื่องนี้กำลังถามพอดีเลยค่ะมี5ประเทศที่มาเขามีการแสดงด้วยไหมคะมีครับมีสั้นๆที่ในพิธีเปิดวันที่6นะคะซึ่งจะเป็นค่ะเป็นที่พิธีเปิดคือเขาก็มารวมกันวันนั้นแล้วก็แสดงตามเอกลักษณ์ของเขาค่ะนอกเหนือจากจะมาในร่วมในพิธีเปิดแล้วเนี่ยค่ะทางกระทรวงเองเนี่ยก็ได้มีการพาคณะนักแสดงเนี่ยไปโรดโชว์ตามที่ต่างๆกับสถานศึกษาเพื่อให้เด็กเยาวชนเขาได้เห็นค่ะแล้วก็เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ไปในงานก็นอกจากเห็นศิลปะวัฒนธรรมทำแล้วนะคะแล้วก็ดูเรื่องของหน้ากากนานาชาติ4-5 ประเทศที่มากับเราแล้วด้านหน้านี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมใช่ค่ะแล้วก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์กับขนมท่านกรุณาเล่าให้ฟังสักนิดนะคะกล้วยตากกล้วยเบกแตกชื่อดังเมืองเลยของเลยนะครับเป็นมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วค่ะมะพร้าวแก้วเป็นมันทอดผลไม้ดังของเขาเนี่ยแหละค่ะแก้วมังกรอ๋อที่เลยก็ปลูกแล้วที่เลยปลูกครับมีชื่อมากปลูกได้ดีมากค่ะที่เอามาขายก็มาจากเลยส่วนหนึ่งเลยนะใช่ครับส่วนอันนี้พอสเลนใช่ไหมผลิตภัณฑ์อันนี้ค่ะก็เป็นเซรามิกค่ะก็อันนี้ที่เห็นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรามีการพัฒนาขึ้นมานะคะจากเดิมที่เป็นหัวอย่างที่ท่านรองผู้ว่าถืออยู่ณขณะนี้ก็ทำเป็นที่กล่องใส่กระดาษทิชชู่บ้างก็คือใส่กล่องแบบดีไซน์อันนี้ใส่กันใช่ไหมเป็นแก้วก็ได้เป็นแก้วมาร์กนะคะหรือเป็นตุ๊กตาที่ระลึกพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่เด็กเขามีการพัฒนาไปไกลก็คืออาจจะใช้หนังมาทำเป็นหน้ากากแล้วก็กรอบรูปภาพนะคะใช้หนังแล้วติดกรอบด้วยเลยใช่ค่ะเป็นโคมไฟนะคะอันนี้จะเป็นแบบงานฝีมือของชุมชนของชุมชนหรือว่าของเด็กเยาวชนอันนี้แมกเนตคุณนี่อันนี้ไม่แพงใช่ไหมติดตู้เย็นมันเป็นแม่เหล็กเป็นปืนแจก็มีอันนี้น่าจะขายดีนะคะเป็นของที่ระลึกส่วนอันนี้ตัวเท่าไหร่ไม่รู้500 บาทอ๋อ500เองก็เป็นบอกว่าเป็นแฮนด์เมดนะคะอันนี้ค่ะก็จริงๆแล้วต่างชาติเวลาเขามาเที่ยวเขาจะชอบมากเลยก็ถือว่าเป็นงานฝีมือใช่ไหมฮะมือเพ้นท์กันแล้วก็ของที่ระลึกที่แน่นอนก็
ก็คืออย่างเช่นแก้วพวกนี้ใช่ไหมคะที่จะมีค่ะอยู่ทั่วไปแล้วพวกอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยคะในงานเนี่ยค่ะอาหารการกินนี้เราตั้งศูนย์โอท็อปศูนย์อาหารเอาไว้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็มีวิถีชีวิตในเรื่องการกินอยู่เนี่ยต่างกันไปจากที่อื่นนะก็ทางน้องก็มีว่าจะกินกันยังไงเราเช่นว่ามีเมี่ยงชนิดหนึ่งที่ทำจากพืชที่อยู่ในพื้นที่มีขามีใบไม้นู่นใบไม้นี่มากินรวมกันหยอดด้วยน้ำผักสะทอนเขาเรียกว่าเมี่ยงโค้นน้ำผักอะไรคะสะทอนคืออะไรคือในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่สูงและก็อยู่ห่างไกลจากทะเลไม่มีน้ำปลาไม่มีเครื่องปรุงรสไม่มีปลาร้าคนที่นั่นน่ะปรุงรสด้วยการเอาใบไม้ชนิดหนึ่งชื่อเรียกว่าใบสะทอนมาต้มเคี่ยวแล้วก็ให้ทำให้เป็นเข้มข้นก็เอามาแทนปลาร้าแทนน้ำปลาก็เอามากินได้เป็นต้นเรียกว่าน้ำผักสะทอนอาหารเด็ดที่นี่เนี่ยถ้าไปถึงด่านซ้ายเลยแล้วไม่กินถือว่ามาไม่ถึงคืออะไรท่านรองคือมาที่นี่ต้องกินคือมาที่นี่ที่ก็เห็นจะเป็นเมี่ยงโคนนี่นะที่จะแปลกหน่อยแปลกจากที่อื่นนอกนั้นก็ส้มตำก็ใส่น้ำผักสะทอนคือกิจกรรมน้ำผักสะทอนเนี่ยแทรกอยู่ในทุกวิธีการกินเป็นธรรมชาติของเป็นธรรมชาติใช้แทนน้ำปลาใช้แทนปลาร้าใช้แทนทุกอย่างครับแล้วในส่วนของถ้าคนจะเดินทางไปเมื่อสักครู่มีคนโทรศัพท์มาถามว่าเอ๊ะมีขายเป็นแพ็กเกจอะไรอย่างนี้ไหมคะท่านรองปลัดหรือว่าท่านรองผู้ว่าได้เตรียมอะไรแบบนี้ไว้รองรับนักท่องเที่ยวไหมคะจริงๆแล้วในส่วนค่ะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยกรมการท่องเที่ยวก็ได้มีการวางแผนในทุกปีเพราะว่าถือว่าอันนี้เป็นหนึ่งในภารกิจแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเป็นงานประจำปีที่ต่างชาติเขารู้จักอยู่แล้วพอถึงช่วงเทศกาลก็จะมีการจองท่องเที่ยวเข้ามาค่ะโรงแรมนี่เท่าไหร่ท่านลองสมมติคุณผู้ชมอยู่จังหวัดใกล้เคียงไปเที่ยวหรือคนจากกรุงเทพไปเที่ยวเนี่ยค่าของชีพที่ด่านซ้ายนี่ประมาณ7-800บาทโรงแรมแห่งหลัก7-800ครับผมไปจนถึงก็ประมาณนี้สูงก็สูงมากก็ไม่จำเป็นต้องพักขนาดนั้นมีอาหารการกินมีโฮมสเตย์เยอะแยะครับอาหารการกินเฉลี่ยชามเท่าไหร่ฮะอาหารการกินก็ปกติครับราคาเหมือนทางบ้านเรานี่แหละครับพอไหมถ้ารับนักท่องเที่ยวเขาชอบเข้าไปเนี่ยงานนี้มีมาทุกปีคนด้านซ้ายก็ปรับตัวให้เข้ากับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาก็คิดว่าพอครับแม้ที่ภูเรือไม่พอเนี่ยก็แม้ที่ด้านซ้ายไม่พอก็กระโดดไปพักที่ภูเรือห่างกันประมาณ30กิโลก็ภูเรือก็มีบรรยากาศสวยงามซึ่งคนก็อากาศตอนนี้เป็นไงฮะท่านอากาศตอนนี้เข้าฤดูฝนละตอนเช้าก็อาจจะมีหมอกแล้วก็เย็นนักหน่อยเย็นสักหน่อยสำหรับนักท่องเที่ยวก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับเราก็อยากจะให้คืออย่าคิดว่าเมืองเลยจะสวยงามเฉพาะฤดูหนาวจริงๆเมืองเลยสวยงามทุกฤดูแต่จริงตอนนี้มันก็หนาวๆแต่ว่ามีฝนใบไม้จะเขียวต้นไม้จะเมืองเลยสวยที่ฉันเคยไปแล้วติดใจยังชอบอยู่เลยแล้วต้นไม้ก็เยอะมีป่าด้วยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยคราวนี้มีคนถามว่าเอ๊ะมีแพ็กเกจอะไรที่เป็นโปรโมชั่นบริษัททัวร์เขาทำบ้างไหมคะหรือว่าทางจังหวัดนี้เขาจะติดต่อผ่านทางททถ้าจะมีเนี่ยก็จะว่าน่าจะมีมาก่อนแล้วคือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างต้องลงตัวหมดแล้วเรื่องการทัวร์กันต่างประเทศนี่เขาก็มาครับครับเห็นญี่ปุ่นจีนอะไรมาเยียบเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าประเทศทางแถบยุโรปเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะมากค่ะเพราะบ้านเขาไม่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะครับเขาก็จะมาช็อปเคยไปเล่นบ้านเขาอ๋อเราเคยไปแสดงเราเคยไปแสดงบ้านเขาได้รับเสน่ห์เชิญไปหลายประเทศเลยเหรอคะเขาก็มาช็อปมากินมาซื้อของบ้านเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนใช่ครับเวลาสมมตินักท่องเที่ยวไปถึงก็เข้างานฟรีเลยก็เข้างานฟรีเลยครับไม่มีก็ทำกิจกรรมอะไรได้ทั้งวันมีการแสดงบนเวทีเต้นกับผีตาโขนร่วมถ่ายรูปกับผีตาโขนอาหารการกินเราก็มีพร้อมไปดูว่าเขาทำผีตาโขนกันอย่างไรอะไรเงี้ยสมมติฝรั่งเขาไม่สวมหัวเขาไม่คุ้นมีไหมแบบว่าเหมือนสมมติเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้เช่าชุดกิโมโนเดินเวลาคุณไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ฮะมันสร้างแวลูขึ้นมาของเราทำได้ไหมแบบนี้ถ้าคุณมาเนี่ยคุณมาในเปลี่ยนเลยชุดเราถ่ายมีจำหน่ายราคาถูกจำหน่ายมีค่ะแล้วก็ให้ยืมหน้ากากสวมแล้วก็ถ่ายภาพมีค่ะสิ่งที่เป็นเสน่ห์อย่างนึงเลยของที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก็คือว่าการต้อนรับขับสู้กับของในส่วนของนักท่องเที่ยวทุกคนมีอัธยาศัยไมตรีที่น่ารักมากเลยทำสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวปีนี้มาอีกปีหน้าอยากจะมาอีกครั้งหนึ่งได้รับการต้อนรับที่ดีไอ้เนี่ย
ถ้าเขาซื้อได้ไหมท่านรองฝรั่งมาแล้วซื้อจำหน่ายค่ะได้ครับขายเท่าไหร่หวยอย่างเงี้ยไซส์อย่างเงี้ยแล้วแต่ความฝีมือความสวยงามจะต่างกันไปถ้าอย่างนี้ก็เป็นหลักพันไหมอ๋ออย่างนี้ก็น่าจะหลักพันเพราะเพ้นขนาดนี้นี่ผมว่าคงหลายตังค์ใช่ไหมฮะสองพันสามพันสองสามพันเนี่ยหน้ากากผีตะขนแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าคนที่วาดเนี่ยเมื่อวาดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ลบความคิดเดิมแล้วทำใหม่เป็นหนึ่งเดียวในโลกเป็นงานชิ้นเดียวไม่มีคอปปี้ไม่มีอะไรแม้ดูรูปร่างคล้ายกันแต่ตัวจริงมองในรายละเอียดไม่เหมือนกันท่านรองปลัดขาตรงนี้จังหวัดต่างๆเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนจังหวัดเลยจังเลยนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมจากนี้ไปในช่วงท้ายนะคะท่านรองฝากเลยว่าเราจะสนับสนุนวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นต่อเนื่องยังไงคะจริงๆต้องบอกว่าตลอดที่ผ่านมาเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะเป็นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ว่าเรามีการเข้าไป2 ส่วนก็คือส่วนที่จังหวัดที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วเราก็ไปส่งเสริมเขาให้ต่อยอดยิ่งขึ้นสำหรับบางจังหวัดที่อาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากมายเราจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงทำงานควบคู่กันไปให้เขาเกิดความเข้มแข็งเราเลือกทำทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่อะค่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้เห็นเป็นโดดเด่นเหมือนกับทางจังหวัดเลยอะไรเงี้ยอื่นๆเราก็มีอย่างประเพณีอุ้มพระดำน้ำเราก็เข้าไปสนับสนุนค่ะจริงๆแล้วก็เราต้องดูในทุกๆพื้นที่ทุกๆประเพณีค่ะครับก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาใช่ใช่ค่ะแต่ว่าไปวัฒนธรรมไทยเรามีหลากหลายเราแทรกซึมไปในทุกความส่วนเฉพาะด้านแต่ละจังหวัดด้วยค่ะก็อยากจะเน้นย้ำว่าอันนี้คือนโยบายของรัฐบาลที่เราจะทำควบคู่กันไปก็คือ1คุณค่าประเพณีถูกการดำรงรักษาไว้กับอย่างที่2ก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนแล้วก็ให้กับประเทศเราค่ะเอาละฮะอย่าลืมนะฮะ 5-7 กรกฎาคมครับที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะครับผู้ชมครับพรุ่งนี้พบกับกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจครับคือภาคเอกชนเขารวมพลังกันจัดกีฬามวยไทยมวยสากลในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสมานสามัคคีมีพี่น้องมุสลิมพี่น้องไทยพุทธเด็กเยาวชนมาต่อยมวยกันใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ก็จัดมานานต่อเนื่องหลายปีนะครับพรุ่งนี้คุยเรื่องนี้ครับมีน้องๆเยาวชนมาคุยด้วยใช่ไหมคะครับค่ะเอาละค่ะแต่สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราสนทนาเรื่องอะไรก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกร็ดความรู้ต่างๆส่งมาได้ที่ Facebook Fanpage รายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะแล้วก็หรือว่า LINE @บ่ายนี้ก็ได้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของดิฉันจากเวโรนิก้านะคะและขอบคุณเฟอร์นิเจอร์จากโฮมโปรค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับเดี๋ยวกิจกรรมที่จะมีการเต้นผีตาโขนในช่วงสุดท้ายให้ได้ชมกันวันนี้ท่านรองผู้ว่าเต้นด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.